อยู่กันในไมคราฟมดแพกเอาชีวิตรอดในอวกาศค่ะเอ๊ะไม่สิมันต้องเรียกว่าเอาชีวิตรอดบนโลกค่ะที่มีแต่ต่างดาวนั่นเองตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในอวกาศแล้วเนาะเอ็นชานกันดีกว่าค่ะอู้เอ็นชานได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยมีอันเบรกกิ้งเราจะแย่อันเบรกกิ้งทำไมในเมื่อเป็นเรื่องของพลังงานนั่นสิค่ะโฮดดิ้งขั้น2คืออะไรคะเนี่ยเพิ่มความจุค่ะของอุปกรณ์ของเราอย่างเช่นพวก energy cell ก็จะใส่ energy ได้มากขึ้นใช่ไหมถ้าเป็นบัวรดน้ำค่ะก็จะใส่น้ำได้มากขึ้นโอ้โซบาวขั้น3เหรอเวลาที่ตายอ่ะมีโอกาสที่ของชิ้นนี้จะไม่ดรอปออกจากตัวผู้เล่นน่าใช้น่าใช้ไม่ใช้อ่ะจะเอาดัมเมดชาร์ปเมดก็ได้ตึ๊ดอินไซต์3นี่คืออะไรกันเนี่ยเพิ่มค่าประสบการณ์คืออินไซต์ค่ะเวลาที่เราฆ่าม็อบก็จะได้ค่าประสบการณ์มากขึ้นหรือว่าเวลาที่ขุดอะไรก็ตามที่ได้ค่าประสบการณ์ใช่ไหมก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นจะโฟกัสที่ดาบเป็นหลังนี่แหละในเมื่ออาวุธยิงระยะไกลมันใช้กับเจ้านั้นไม่ได้โหตายไม่ตกใครมันจะใช้ไม่ใช้อะอะควาอฟินิตี้เหรอเอาเดี๋ยวนะโอเวอร์คล็อกน่าใช้มากโอเวอร์คล็อกเอาไว้เพิ่มดาเมจค่ะให้กับอาวุธอย่างเช่นจะพวกไรเฟิลนี่แหละขั้นสูงสุดคือขั้น4เพิ่มดาเมจ 16% ไม่ต้องคิดอะไรมากจันมาขั้น3ก็น่าใช้ชัมเนตโอ้นี่แหละที่ต้องการเอามานั่นแหละมีอันเบรกกิ้งแถมด้วยค่ะสังเกตเจ็ตแพ็คของมิวไม่มีเสียงเลยค่ะเพราะว่าปิดเสียงเจ็ตแพ็คแล้วใช้เจ็ตแพ็คอย่างเงียบสงบอุ้ยดีมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมถามเผื่อใครอยากทราบวิธีปิดเสียงเจ็ตแพ็คใช่ไหมนี่เป็นเจ็ตแพ็คค่ะจากมอดชื่อว่าไอรอนเจ็ตแพ็คค่ะคอนฟิกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไปที่สักตัวไทแอนค่ะใช่แล้วก็ตรงเนี้ยปรับเป็นฟอลต์ตอนแรกมันเป็นทรูเนาะเนี่ยปรับเป็นฟอลต์ค่ะแค่เนี้ยก็ไม่มีเสียงแล้ว13เลเวลเงียบ12ถูกกว่าอื้อมีแล้วลีดเนี่ยคือตีดูดเลือดใช่ไหมอินไซต์ตีได้ค่าประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็อันเบรกกิ้งค่ะแล้วก็ชาร์ปเนสขั้น3นี่คืออะไรนี่เห็นไหมความเป็นระเบียบนี้ย้ายบ้านมาที่ดาวโลกเป็นที่เรียบร้อยค่ะกองเก็บของมาแล้วแล้วก็โซนแรกก็มาแล้วค่ะนี่ไงการปังไปเทมมาเรียบร้อยอู้ยอดเยี่ยมนี่ไงโซนต้นไม้ขาดไม่ได้ค่ะกับชาโคอันนี้ปลูกอยู่นะปลูกชูเกอร์เคนค่ะเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีต้นขึ้นอ่ะน่าเสียดายจังนี่ค่ะโซนพลังงานของเราการเผาของที่มีในดาวครอน้อยก็ย้ายมาแล้วโอ้โหกว่าจะย้ายเสร็จใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันค่ะสังเกตว่าเจ้าพวกทีเร็กค่ะจะเกิดแถวทะเลทรายนี่แหละโอ้โหปืนเอ็นชาร์แล้วแต่ถ้ายิงไม่โดนดาเมจก็เป็นศูนย์นะอุ้ยโอเคอะมาปุ๊บก็ได้ทักทายกันเลยทีเดียวอุ้ยงานนี้เราจะเป็นนักล่าทีเร็กเป้าหมายคือเศษซากทีเร็ก10อันค่ะที่ต้องการเพิ่มอยู่สังเกตนะว่ามันจะเกิดมาไวแล้วก็หายไปไวค่ะรออยู่แถวนี้ละมั้งเดี๋ยวก็คงเกิดมาเก็บกระบองเพชรรออู้กระบองเพชรในนี้เห็นมะสวยกว่าไมโครปกติไหมคะนั่นไงมาแล้วจ้าจ้าเอ้ยโอ้โหเลือดเยอะจริงตัวนี้เรามาหาทีเร็กนะไม่ได้มาแมงมุมมันมีวิธีฆ่าทีเร็กที่ง่ายค่ะมิวลองมาแล้วนั่นคือวิธีอะไรนะหรือนี่ไงตึ๊ดตอบมายาวๆเอ้ยไม่ได้มันจะเป็นเสียงใต้ดินค่ะคือในมอดแพ็กเนี้ยมอนเตอร์มันตีกันเองได้แล้วเวลาที่มันไปทะเลาะกันกับคิปเปอร์ก็จะระเบิดบึ้มแล้วก็จะได้ยินเสียงกลับมาก่อนท่าก่อสร้างจ๋าเอามาใช้หน่อยเร็วเอาแค่ building one ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องถึงขั้นใช้ building gadget หรอกจึ๊ดๆนี่ตายแล้ว
เฮ้ยข้างหลังว่าแล้วได้ยินเสียงข้างหลังโอ้ดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้แรงนี่อะไรฮิปเปอร์มิสไซล์อย่างนั้นเหรอยิงก่อนที่จะเข้าระยะอยากจะได้สไนเปอร์ซะจริงๆถ้าอย่างเงี้ยมาเลยนายมานี่มานี่นี่นายต้องมานี่เพื่อนเออนั่นแหละมา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 ว่าเอ้ยเก่งมากฉลาดมากพี่เล็กแพ้น้ำเนี่ยเราก็พอเขาลงน้ำใช่ไหมมิวก็จะตีอย่างเงี้ยนี่ปลอดภัยไปส่วนที่สองมาแล้วพี่เล็กมานี่มานี่มานี่ลูกเนี่ยคือเขาแบบตีเราไม่ได้ไงตามธรรมชาติใช่ไหมพี่เล็กแข็งแกร่งแต่ทีเนี้ยจุดอ่อนของพี่เล็กคือด้านหลังอะโอ้ถ้าบางคนเคยเล่นเกมอาร์คจะรู้ค่ะว่าเวลาที่เราเอาทีเร็กไปสู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่ต้องระวังคือหางทีเร็กใช่แล้วคือถ้ามันโดนกัดจากข้างหลังทีเร็กทำอะไรไม่ได้เลยค่ะว่างๆก็ขุดนี้ไปด้วยค่ะสะเก็ดดาวตกเกิดไหมละยังพี่เป๋อที่ไหนโอ้ยมาด้วยเหรอเจ้านี่ดีนะที่ไม่แรงขอหน่อยเฮ้ยอุ้ยได้ยินเสียงค่ะอุ้ยจะฆ่าดีเร็กนี่ทำไมมันมีมาเยอะแท้เดี๋ยวนะเมื่อกี้สังเกตเขาพุ่งเป็นคิปเปอร์เป็นตัวเลยนี่ค่ะเอ็กซ่ามานี่มานี่มานี่เอ้ยเก่งมากอะไรที่ทำให้หมิวต้องทำขนาดนี้ใช่ไหมคะพี่เล็กมันไม่ได้กัดเจ็บอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ปัญหาของเขาคือเขาวิ่งไวค่ะแล้วเวลาที่เขาวิ่งทะลุไปทะลุมานี่แหละนั่นแหละค่ะยากที่จะจัดการมากเลยนะเจ้าโรบอทอะการผสมผสานระหว่างคีเปอร์กับมิสไซล์เกิดเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพในการยึดครองจักรวาลโอ้คิดได้ยังไงนี่เอาคีเปอร์มาติดมิสไซล์เล็กซ่าเออมานี่มานี่แล้วหน้าอร่อยไหมนายพี่เร็กนี่นี่ของหน้าอร่อยอยู่นี่เดินมาเดินมานี่ต้องให้สกิดเหรอไปต้องน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมถามทำไมไม่เอาปืนยิงทีเร็กใช่ไหมคะไฟค่ะกับอาวุธยิงระยะไกลอ่ะไม่สามารถทำอะไรเจ้าทีเร็กหุ่นยนต์ได้มันแบบอิมมูนดาเมจพวกนั้นค่ะโอ้ยนั่น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 อู้เฮ้ยมิวเคยเห็นมาก่อนค่ะยิงแรงไม่นายมันคือเจ้าเบลดค่ะที่เอาไว้ทำเครื่องควบคุมอุณหภูมิอ่ะสำหรับเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาบอดอู้หูตาบอดค่ะอู้เอฟเฟกต์พิเศษอย่างนั้นเหรอโดนหนึ่งนัดรู้เรื่องเลยอะเอามาแต่คีปเปอร์ไม่เอามาทีเร็กแต่เราอยากได้ทีเร็กมากกว่านายไม่ใช่คีปเปอร์จ้าจ้าโอเวอร์คล็อกมาแล้วเพิ่มดาเมจมาแล้วแต่ถ้าไม่เกิดมาให้เราฆ่านี้ก็ลำบากเหมือนกันค่ะอุ้ยเฮ้มาแล้วโซนพื้นที่ฆ่าทีเร็กแหมต้องอย่างนี้เลยเหรออันนี้จริงมันก็มีวิธีหนึ่งนะคะเราฆ่าทีเร็กได้ก็แค่บินอยู่เหนือตัวมันอย่างเงี้ยแล้วก็ตีค่ะแต่บางทีอ่ะมันวิ่งหนีอ่ะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้อ่ะพอหนีไกลๆก็ขี้เกียจตามเนี่ยก็เลยแบบลากลงน้ำอ่ะตีง่ายดีว่าแล้วเมืองเจเนเรตอย่างนี้แหละ
กระจายกระจายอยู่ทั่วไปเนาะเย้ยหลักการของเกม Minecraft ทำยังไงก็ได้อ่ะให้ยิงมันได้ก่อนไม่ใช่มีดาเมจเป็นล้านอ่ะจะทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย นั่นลำบากมากๆค่ะเหมือนเป็นเกมหนักสไตล์โมบ้าเลยอ่ะถ้ามีดาเมจเราไม่ได้ตีมันก็เท่านั้นแหละต้องมีทั้งดาเมจแล้วก็ต้องตีได้ด้วยสไปเดอร์เริ่มไม่น่ากลัวเลยค่ะเพราะเขายิงเป็นเส้นตรงไงเฮ้ยขลังได้ยินเสียงแค่โค้งโค้งก็รอดเลยอ่ะทีเร็กบอกว่าข้าจะ0,000อยู่แล้วล่ากระดันนี้ก็เลยไม่เกิดมาให้แหมนี่ตายไปซะได้แล้วขาดอีกประมาณน่าจะ4 ตัวค่ะที่ต้องฆ่าเป็นของที่ต้องทำเลยแหละก็มีทฤษฎีอยู่นะว่าทีเร็กอ่ะมันจะเกิดเฉพาะทะเลทรายมั้งหรือไม่ตรงเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทรายเพราะว่าสังเกตเวลาที่เราอยู่ไบโอมอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือในตัวเมืองอ่ะเขาไม่มาเลยนะนี่มีอะไรคะเกิดขึ้นแล้วมีสัตว์สปอนมาค่ะวัวหมูหมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเอาเมทีโอขุดไปแล้วยังเกิดมาอยู่เหรอเนี่ยถอดแว่นในวิชั่นจืดอ๋อนี่ไงคะไก่จ้าไก่ไก่เอ๋ยเข้าไปอยู่ในนั้นไก่แงบ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 ต้องการไข่ไก่1 ฟอง จับขังไว้ในนั้นแหละตาสงสารจริงๆปลูกกระบองเพชรไว้ในบ้านอาจต้องใช้แบบนี้นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนสกินแหละแต่ทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมเอเผาต้องเผาแร่เผากระบองเพชรได้มะได้ก็ดีค่ะได้เป็นสีเขียวถูกต้องวนกรดมาอีกแล้วอ่ะอุ้ยโอ้โหเป็นคิดจริงๆยังมีเควสค่ะสำเร็จไปหลายเควสแล้วยังไม่ได้รับรางวัลเลยลุ้นสิฮิตมารีนบ็อกค่ะอะไรนี่โดนดิบรัตเตอร์มีแต่ของที่ไม่รู้จักไม่เป็นไรสามารถเรียนรู้ได้สโนว์บอลโอ้อาจจะหายากก็ได้นะอาหารสเต็กเดี๋ยวขี่สัตว์เลี้ยงได้ด้วยเหรออานสำหรับขี่สัตว์เลี้ยงค่ะเอ็นเดอร์แมนจืดบลูสกินอัปเดตอะไรนั่นจะบอกเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงเฮฟวี่ออกซิเจนแทงก์ก็ถังออกซิเจนไงฮะโอ้มันไม่ใช่อานขี่สัตว์มันคือสัตว์เลี้ยงที่เป็นอานบินได้เฮ้ยน่ารักนะดูนั่นสิฮะอานที่บินได้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราค่ะถ้าเรามีเจ้าสิ่งนี้ค่ะซึ่งหายากมากเลยนะมันชื่อว่าพิทีนซอมบี้แมทเทอร์ใช่ไหมคะเอาไว้ในการคว้าที่ปั๊มบอกย่าออโต้โอ้โหตอนนั้นมิวยังไม่มีเลยอะตอนนี้ได้มาฟรีๆแล้วฝนกดหายไปแล้วค่ะกลายเป็นฝนตกธรรมดาไก่จ๋าออกไข่บ้างไหมไก่ไม่ออกไข่ค่ะเฮ้ยไม่มั้งนายแปลกนะเนี่ยเอ้านี่ออกไงเอาแล้วทำไมไอเทมไม่ส่งไปที่กล่องมิวหันกล่องกับไอเทมผิดโอ้ผิดฝั่งค่ะว่าอยู่แหมอุ้ยไก่ยาเอายาไก่ยาออกไก่ยานะยานะเข้าไปข้างในคืนน้องไก่เออนั่นแหละอย่าดื้อเข้าไปนี่แค่นี้ไก่ก็ออกไม่ได้แล้วค่ะวิวขี่วัวได้ค่ะโอ้เฮ้ยขี่ได้
บังคับทิศทางวัวได้ด้วยวัวลอยได้โอ้นี่ไงลอยได้โอ้ดีเลยอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากว้าวปลื้มปริ่มแกปลื้มปริ่มยอดเยี่ยมว่ะขี่ได้ขนาดนี้แล้วขี่จะขี่ไก่ก็กระไรกระไรปลาหมึกจ๋าเรากินอ้าวปลาหมึกบอกว่าไม่อย่ามายุ่งกับข้าเรากินปลาหมึกได้ไหมฮะเฮ้ยไม่ได้แฮะเฮ้ยได้ฮะขี่ปลาหมึกได้ด้วยต้องใส่ในวิชั่นถึงจะเห็นชัดนี่เอ้าบังคับทิศทางปลาหมึกไม่ได้น่าเสียดายขี่ได้ค่ะแต่ว่าบังคับทิศทางปลาหมึกไม่ได้อู้โอเคไม่เป็นไรเอ้ยอย่างนี้ก็ดีนะของเล่นเลยแหละอ้าว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 เกยตื้นไปแล้วค่ะบังคับไม่ได้อ่ะบังคับไม่ได้โอ้คนเล็กขี่หมาใหญ่ค่ะดูนี่สิขี่หมาโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะยอดเยี่ยมค่ะเอ้ยเราขี่หมูได้ไหมนายขี่ได้แต่เจ้าตัวนี้กินเปลือกเหมือนกันนะฮะเนี่ยกินเพชรเลยหมูอ่ะปกติก็ขี่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติมากๆที่มนุษย์เราจะขี่หมูได้แต่เจ้านี้ทำให้เราขี่ได้แทบทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยดีๆน่าจะไปขี่มังกรเนาะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาในการทำสิ่งหนึ่งแล้วนี่ชิ้นส่วนของคีเปอร์16ค่ะมีแล้วต้องทำอะไรเอาไข่มารวมกับพาร์ทของทีเร็กเลเซอร์คีเปอร์ได้มาเป็นไข่แล้วขอเผาไข่กันหน่อยนิดนึงเนาะให้ความร้อนแงบเฮ้รอมีเสียงเกิดขึ้นเอ๊ะคุณผู้ชมเห็นไหมยะเอ้ยสุดแล้วนะไงตัวน้อยเดี๋ยวอย่าซ่าอย่าเพิ่งซ่านายนี่คีเปอร์ที่เล็กรุ่นจิ๋วอ้าวโซนแค่โซนดีนะที่ฟักในบ้านโซนจัดจัดอ่ะหยุดหนูหยุดหนูจะวิ่งเล่นทำไมลูกตนจริงๆวันนี้เหรอชอบใช่ไหมเลสโตนนี่ขยายขนาดย่าแงะเอ้ยใหญ่ขึ้นมาแล้วโอ้กามาตัวน้อยนี่ลูกเราแฮะก็ยังดื้อแล้วก็สนแต่ไม่แกะเจ้าของเออดีมาอ่านมาที่ได้มาฟรีตรงนี้เลยค่ะโอ้โหดูเลือดนั่นสิฮะเยอะมากเลยไม่เห็นหัวค่ะซูมออกสิซูมออกก็ไม่เห็นหัวอยู่ดีค่ะกว้างมากมิวว่านะเราต้องเอาเขาไว้ในบ้านเนี่ยถ้าไว้ข้างนอกบ้านวิ่งเล่นวิ่งหนีวิ่งหายวิ่งจมน้ำตายแน่นอนอ่ะตัวเนี้ยโอ้วิ่งไวจริงๆชอบอ่ะต้องห่วงไหมคะว่าเขาจะเหยียบลาวาตายไม่ค่ะเขากันไฟโอ้เหมือนกับการขี่สัตว์เลยค่ะทำให้ขุดบ่อช้าบอกว่าออกไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปสนหยุดพอแล้วนานนี่เลยอ่ะเขาวิ่งไวไงเราดื้อจริงๆพาออกมาเดินเล่นได้แล้วค่ะนี่ค่ะว่าไงทีเร็ก 1,000 โอ้โหคนจะกี่ทีเร็กได้โอ้โหไม่เห็นหน้าเพราะหัวยาวไปนี่ค่ะเราได้ขี่ก่อนแล้วววิ่งไวลงน้ำได้ไหมนายลงน้ำนะโดนดาเมจจากการตกจากที่สูงโอ้ร่วงค่ะอย่าไปใต้บ้านนะลูกเดี๋ยวจมน้ำตายนะหนูขึ้นไปขึ้นบกโอ้โหจะเลี้ยงลูกเป็นเจ้าทีเร็กก็ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอะไรอีกเ
อบวิ่งเล่นใช่ไหมเนี่ยหือดูสิปล่อยถ้าเราปล่อยจะดื้อไหมพาตัวเองไปตกน้ำอีกแล้วค่ะโอ้ยไม่ต้องแล้วนายถ้าอย่างเงี้ยไปนี่เลยอยู่นู่น อาจจะมีประโยชน์ในการต่อสู้ก็ได้นะแต่เราคงไม่เอาลูกเราไปเสี่ยงค่ะเราไปสู้เองดีกว่ามันเป็นเจ้าตัวเดียวอ่ะที่แบบเพิ่งได้มาเลยด้วยความยากลำบากก็จะไล่ฆ่าทีเล็กได้พาชิ้นส่วนของนายมาเนี่ยนานเหมือนกันนะยังคิดชื่อเจ้าไดโนเสาร์ไม่ออกค่ะว่าจะตั้งชื่ออะไรดีแต่น่าจะชื่อเร็กซ่าจริงวะน่าจะเป็นชื่อที่ดีนะเพราะเราเรียกมันว่าเร็กซ่าไงเพราะมันซ่าสุดๆไปเลยใช่ไหมเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะ EP นี้ค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ